สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำผักกาดกิมจิกันนะคะเราก็จะเอาผักกาดมาหั่นนะคะแล้วก็ล้างนะคะโรยเกลือแล้วก็จะโรยเกลือนะคะแล้วก็แช่น้ำไว้นะคะ2ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นเราก็มาล้างด้วยน้ำเปล่านะคะล้างเกลือออกเพื่อที่จะไม่ให้เค็มมากนะคะส่วนผสมนะคะก็มีกระเทียมนะคะกระเทียมน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็ผงทำกิมจินะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกนะคะก็ซื้อผงสำเร็จรูปมาใส่ได้เลยค่ะแล้วก็ใส่แครอทไปด้วยนะคะให้สีสวยงามหรือว่าใครจะใส่ต้นหอมก็ได้นะคะส่วนผสมก็ทำไปชิมไปนะคะเราเอาแครอทกับประกาศขาวนะคะมาใส่วันนี้เราใส่ผงสำเร็จรูปนะคะก็กะปริมาณเอานะคะแล้วก็ขยำขยำให้เข้ากันเราก็เก็บไว้รับประทานได้เลยจ้ะนี่นะคะผักกาดหลังจากที่เราแช่เกลือไว้2ชั่วโมงแล้วเรามาใส่ส่วนผสมนะคะแล้วก็ขยำนะคะหรือถ้าใครไม่ใช้ผงที่สำเร็จแล้วก็จะมีน้ำตาลนะคะน้ำปลากระเทียมกระเทียมสับนะคะกระเทียมสดพริกใช้พริกเกาหลีนะคะแล้วก็จะมีขิงนะคะแล้วก็แป้งข้าวเหนียวแล้วก็ใส่งาคั่วไปจ้าเสร็จแล้วก็จะทานเล่นหรือจะทานกับสลัดหรือจะทานขากับขาหมูก็อร่อยจ้าลองทำทานกันดูนะคะ